สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Critical Review 3G นะคะแล้วก็แน่นอนเลยอยู่กับพี่เจกิ๊ฟนั่นเองค่ะอันนี้คุณผู้ชมขอพบกับหมายเลข23นางสาวชื่ออะไรนะพิชาภาค่ะไม่ใช่เลยสาวไม่ใช่อะไรนางสาวไทยเหรอที่มันอะไรบิกินี่บิกินี่อะไรอย่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เลยเสมอเล็กเสมอใหญ่โอ้ยเรื่องมาจากปัญหาด้านสรีระนะฮะเลยส่งผลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีด้วยครับครับครับวันนี้เราเข้ารายการกันแบบอย่างนี้แหละครับเพราะว่าน้องกิฟต์นะฮะไม่เคยอยู่เหนือเราเลยสักครั้งหนึ่งนะฮะเราเลยให้สักครั้งในชีวิตแล้วกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับน้องกิฟต์ชอบผมชอบกล้องที่เขาซูมขามาก่อนเลยนะเขาไล่ดูขาขึ้นมาเลยเฮดุดแอนก่อนนะฮะแล้วขึ้นมารู้สึกดีรู้สึกแบบว่าวันนี้บรรยากาศข้างบนมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอากาศหลายรีเวลนะฮะมันมีหลายรีเวลนะฮะช่วงนี้นะนะคะยังไงก็อยู่กับพวกเรา3คนแล้วนะคะครับไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกับของที่เราจะนำมารีวิวกันค่ะครับกลับเข้ามาแล้วนะฮะสู่การแข่งขันของเราครับกับ The Kick นั่นเองนะครับ The Kick หรือเปล่าเนี่ย The Kick นะครับผมแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับถึงเวลาการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปกันกับหมายเลขที่13เลขอาถรรพ์มากเซียนออโต้เลข13นี่เลขอาถรรพ์มากเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนะคะสำหรับการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าใช้ไม่ได้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดินมาไหว้แล้วก็อะไรนี่ด่าเลยไม่ได้ด่าเลยหรอไม่ได้เรื่องเลยมันก็เรียกมาให้ด่าพอเนี่ยจบรายการนี้นะคะว่าด่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้ซึ่งจะมีของมารีวิวนะคะเรียกว่าเป็นเมาส์มาชิ้นแรกใช่แล้วจาก TTE Sport นั่นเองนะคะขอบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยโอ้โหเฉี่ยวมากเท่มากเพราะว่ามีการดีไซน์ร่วมกับ BMW นั่นเองนะคะส่วนวิธีการใช้หรือว่าคอนเซ็ปต์ของมันจะเต็งแค่ไหนเดี๋ยวรอไปชมรีวิว TR กันก่อนเลยค่ะ Level 10M Mouse เป็นงานสร้างสรรค์ดีไซน์ที่ยิ่งใหญ่กับทางค่ายรถ BMW ล้ำสมัยด้วยฟังก์ชันแห่งอนาคตมาพร้อมกับแกนควบคุมการเคลื่อนไหวแบบ3มิติซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของความสูงและก็องศาเอียงของเมาส์เพื่อให้เหมาะสมกับความถนัดของเกมเมอร์แต่ละคนได้ดีที่สุดครับและฐานเมาส์นะครับก็ทำมาจากอลูมิเนียมแข็งแกร่งซึ่งรองรับความทนทานอย่างแน่นอนส่วนความสามารถในการเล่นเกมนะครับก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยครับและก็ยังมาพร้อมกับระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะโปรแกรม Mabel Keys เป็นเมาส์ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าได้ตามความต้องการของแต่ละคนเลยทีเดียวเจ้าเมาส์ตัวนี้ก็มี3สี3สไตล์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Diamond Black Iron White และ Military Greenสำหรับใครที่อยากได้นะครับรับรองว่าในเมืองไทยนั้นนำเข้ามาจำหน่ายอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเมาส์ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเมาส์สำหรับเกมมิ่งเกมเมอร์ใช่ว่าเขาดีไซน์ร่วมกับ BMW Design Works USA ครับดีไซน์ร่วมกับทาง TTE Sport เขาออกมาเป็นเมาส์ตัวนี้ก็ดูกล่องนะฮะเขามีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นของทาง TTE Sport เขานะฮะมีความหรูหราเลยอ่ะเปิดมาเป็นคอนเซ็ปต์อันนี้แหละเมาส์ครับสุดยอดอ่ะหล่อมากหล่อสุดๆฮะตัวนี้ครับคืออันนี้ขอพูดถึงพื้นฐานมันก่อนแล้วกันคือไหนๆเขาก็ร่วมดีไซน์กับ BMW นะฮะคือสั่งเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะมีคงความคอนเซ็ปต์ของความเป็นรถอยู่ในตัวจะได้ฟีลอย่างนั้นนะครับอย่างแรกฮะเห็นลักษณะตรงนี้ไหมครับคือเมาส์ตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงตรงนี้ได้ก็ซ้ายขวาตรงนี้ได้ครับผมทำให้นะฮะเวลามองเข้าไปตรงนี้เหมือนจะเป็นลักษณะโช๊คครับแล้วตรงนี้ก็จะโยกได้ครับซ้ายขวาขยับได้นิดนึงนะครับเป็นโชคเป็นแกนของมันนะฮะด้านในฮะจะเห็นสายสีแดงๆแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดฝากระโปรงรถมานะครับก็จะมีพวกท่อต่างๆพวกรถแต่งก็ใส่ท่อสีต่างๆนะครับเป็นยางเส้นๆอะไรอย่างนี้ก็จะได้อารมณ์เหมือนกับว่าเราเปิดฝากระโปรงรถออกมาอ่ะตรงนี้เวลาถ้าเกิดเราเสียบ USB ไปจะเป็นโลโก้มีไฟติดเป็นโลโก้มังกรของทาง TTE Sport เขาติดขึ้นมาครับเหมือนกับเป็นตัวห้องเครื่องครับครับแล้วก็แสดงเป็นสัญลักษณ์มังกรเพื่อแบบเฮ้ยเพื่อการแข่งขันฮะมังกรคือสัญลักษณ์ของการแข่งขันครับครับในเพราะว่าเป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับครับผมแล้วก็ด้านล่างที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยจะแตกต่างจากเมาส์โดยทั่วไปทำให้ตัวนี้ดูมีคลาสมากเพราะปกติเมาส์ทุกรุ่นของ TTE Sport จะเป็นพลาสติกนะฮะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยครับครับแล้วก็ยืนอย่างนี้มาด้วยใช่ยืดอย่างนี้มาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ฮะเข
ขาจะลัดสายตัว USB ที่ไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์ไว้นะครับลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับเป็นหน้ารถของเราเป็นป้ายทะเบียนครับมีอยู่ด้านหน้าเป็นกันชนหน้าลึกซึ้งจริงเลยเขามีคอนเซ็ปต์เขามีคอนเซ็ปต์ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีโน้ตบุ๊กมาไม่งั้นเกิดอยากจะเสียบให้ดูมากเพราะว่าเวลาเสียบอ้าวอยู่นี่มีทั้งสองเครื่องแน่จ้ะครับครับผมอยู่แค่ร้านคุณเป็นงูนี่กินทั้งหัวแล้วครับไม่รู้อยู่นี่แต่เมื่อไหร่ระหว่างคุณจักเซตไปนะฮะอันนี้ผมขออธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะได้ครับจักพูดนี่เป็นคอนเซ็ปต์สำหรับภาพรวมนะฮะแล้วมาดูนี่ฮะเกมเมอร์พูดถึงครับก็สำหรับการที่เราต้องการนะครับเมาส์ที่ออกแบบนะฮะเพื่อความทนทานในการปั่นปีนเขานะครับเราได้บริษัทนี้มาช่วยเราในการปั่นขึ้นอันนั้นมัน BMX ครับพยานนะครับเบียบเดบิวขอโทษนะครับเบียบเดบิวผมแซวเล่นนะฮะโอเคครับนี่ครับนี่ก็เป็นนักกีฬาที2คนนะฮะที่ออกมาเผยว่าเขาชอบมากนะฮะว่าเป็นยังไงอย่างนี้เขาก็จะเขียนอธิบายมาในเล่มนี้ด้วยนะฮะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้กันต่อนะครับก็ลักษณะของตัวเสียบ USB นี่ตัวนี้จะพิเศษนิดหนึ่งครับจะมีหัวจุกปิดมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีจุกปิดเนี่ยเวลาแบบเฮ้ยเราเก็บแล้วความชื้นมันมาถ้าเกิดมีจุกปิดเอาไว้เนี่ยเวลาเราไม่ได้เสียบคอมเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันอาจจะใช้ได้นานขึ้นได้ครับผมเป็นการเก็บรักษาทีนี้ลองดูดีๆนะครับเวลาผมเสียบ USB คอมไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลาเรากดรีโมทเปิดรถยนต์มันจะปิ๊บปิ๊บมีไฟติดขึ้นมาอันนี้ก็จะคอนเซ็ปต์เดียวกันกับรถยนต์เลยนะเปลี่ยนสีด้วยเป็นกดรีโมทรถยนต์นะฮะทีนี้ก็ปิดไฟแล้วพูดเรื่องไฟตรงนี้หน่อยแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวบอก DPI เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดถึง 8,200 DPI เริ่มต้นจาก100นะฮะส่วนวิธีการปรับเนี่ยนะฮะจะเห็นนะฮะตัวปุ่มเสียงกันตรงนี้เวลาเรากดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์ได้5สีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดันขึ้นกับดันลงมันจะเป็นการปรับตัว DPI เพิ่มขึ้นกับลดลงนะครับแล้วสมมุติว่าเราเพิ่มขึ้นเนี่ยไฟมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปด้วยอันนี้ครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นติ๊กติ๊กที่เขาทำเป็นแถบๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ครับและความรู้สึกนะฮะเวลาขับรถยนต์เปลี่ยนเกียร์โอ้โหมันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตัวนี้นอกจากนั้นก็จะมีปุ่มมาโครอีก4ปุ่มด้วยกันนะครับซ้าย2ขวา2นะครับครับผมนี่ลักษณะเด่นของมันนะฮะส่วนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเราจะปรับเจ้าตัวไอ้ตัวแท่นเมาส์เนี่ยได้ยังไงขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวไอ้ขั้วหกเหลี่ยมก็ขันหมุนเอาได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นลงส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นซ้ายขวานะครับก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบตามแต่ถนัดเลยแล้วที่เขาดีไซน์มาตรงนี้คือให้เป็นรูระบายอากาศนะครับและเป็นหลังพึ่งทำให้ลมสามารถผ่านมือเราไปได้ไม่ว่าเราจับในมือเราเหนื่อยจะไม่ออกนะครับเรื่องของดีไซน์ต้องบอกว่ามีความล้ำมากแล้วดูเหมือนรถยนต์เลยเหมือนกับว่าเราได้ความสปอร์ตไปในตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ลองเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะฮะตอนแรกไม่ถนัดเลยครับแต่พอลองปรับไปปรับมาเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มถนัดมันเริ่มได้ฟีลแล้วเฮ้ยแล้วมันก็โอเคเลยเพราะว่าเมาส์ตัวนี้คอนเซ็ปต์หลักก็คือยังเป็นเกมมิ่งเกียร์อยู่ไม่ได้เพื่อดีไซน์มันหรูหราอย่างเดียวแต่ว่าเน้นเพื่อการเล่นเกมด้วยถึงแม้ตัวนี้จะไม่มีตัวตุ้มถ่วงน้ำหนักนะครับแต่ว่าเขาเลือกน้ำหนักที่มันจะได้มาตรฐานอยู่แล้วของตัวเมาส์ส่วนดีไซน์เนี่ยก็ดูมีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็มีคลาสมากมี3สีนะครับส่วนที่ทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยก็จะมี3สีด้วยกันนะฮะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีขาวอ่ะเอ๊ะนี่หมายความว่าสีอื่นในต่างประเทศด้วยเหรอครับมีฮะแต่ว่ายังไม่มาจริงๆแล้วมีสีแดงแต่ว่าเป็นตัว limited นะฮะน่าจะมาทีหลังจากนี้อีกทีนึงนะครับค่ะฮะก็สีดำกับสีเขียวจะเป็นด้านส่วนสีขาวตัวเดียวจะเป็นมันเงาๆวิ่งๆนะฮะเหตุผลฮะเพราะถ้าเกิดเป็นดำด้านเดี๋ยวมันดำเดี๋ยวมันเหลืองครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีไซน์ให้คะแนนดีไซน์ก่อนนะฮะโดนใจมากครับย่ะ10จีพอยต์ครับ10 จีพอยต์เลยนะคะสำหรับตัวนี้เลเวล 10M หลายคนก็บอกว่าผมเป็นแฟนบอยนะฮะครับผมก็บอกว่าเป็นจริงๆฮะเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานนะฮะที่จริงมันก็ขัดใจอย่างนึงเหมือนกันนะคือมันปรับน้ำหนักไม่ได้เนี่ยครับแต่ว่ามันก็มาทดแทนนะในเรื่องของปรับซ้ายปรับขวาปรับขึ้นปรับลงได้ครับปรับดีไม่ได้ค่อนข้างเยอะซึ่งใช้ปกติใช้อยู่ประมาณไม่ถึงพันอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นฮะเรื่องของสเปคครับผมให้8 จีพอยต์ความน่าใช้ตัวนี้ในไลน์นั้น GT Sport เนี่ยเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ชุดที่4ที่ดีไซน์ร่วมกับ BMW ก่อนหน้านี้3รุ่นจะเป็นเคสนะฮะนี่คือเป็นเมาส์รุ่นแรกที่ดีไซน์ร่วมกับ BMW เลยน่าใช้มากพระชมให้ครับ9 จีพอยต์10 8 9เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น9 จีพอยต์ครับ9 จีพอยต์นะคะสำหรับเมาส์ตัวนี้นะคะ level 10M นั่นเอง yes sir yes sir yes sir มาถึงฟังพี่เซียนกันบ้างค่ะเซียนอัดเจอโอเคไอที่ฟังจากน้องจักรไปมาฟังแบบผมบ้างครับนะครับผม
หลังจากที่จับแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะอย่างคุณอะไรนะไวลานะฮะไวลาเราดีใจมากนะที่เราได้ค่ายที่ทำให้จักรยานปีนเขามาออกแบบให้เรานะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับขอโทษนะฮะคืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดลงไปในอินเทลแล้วเนี่ยนะครับเขาจะฝังความเป็นทีที่เป็นรูปมังกรของเขาเนี่ยนะฮะไว้ในตามจุดต่างๆฮะอารมณ์มันจะคล้ายเหมือนกับโลโก้รถที่จะใส่ไว้แค่เล็กๆนะครับแล้วก็ไปฝังไว้อยู่ตามมุมนะฮะอันนี้มีมุมนี้อีกนิดนึงนี่นะครับผมโอเคฮะแล้วก็เรื่องดีไซน์โดยรวมแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าออกอวกาศมากฮะแต่ก็ไม่ใช่เจ้าแรกต้องบอกก่อนว่าก็มีเจ้าที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วออกมาอวกาศโอตระคือมากๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นความเขาเรียกว่าความสมดุลระหว่างตรงกลางอย่างที่ไม่อวกาศมากนะครับเพราะนั้นมันยังดูเป็นทรงที่ออกแบบด้วย BMW เนี่ยมันก็เลยจะออกมาเป็นเรื่องของรถนะครับแล้วก็มีสีที่ฉาบออกมาเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือการแสดงผลด้วยไฟที่อยู่บนเท็กเจอร์ของการกดนะครับไม่จำเป็นจะต้องนูนออกมาหรือไปแทรกแยกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปุ่มมันไปเลยตรงฟังก์ชันนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากส่วนรูรังผึ้งนี้นะฮะแล้วมีมังกรโผล่มาแง่งๆเนี่ยนะผมว่ามันสุดยอดมากมันผมว่านะฮะดูโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหขอนิดนึงเองนะฮะก็คือเรื่องของจะบอกว่าน้ำหนักก็ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะผมลองจับดูแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักของมันเพราะว่าเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับมันถูกเชื่อมแต่ผมแค่อาจจะเล็กน้อยนิดนึงตรงที่ว่าผมอยากให้มันมีดีเทลแล้วมีอะไรเพิ่มอีกสักเล็กน้อยอันนี้ส่วนตัวนะผมขอให้ไป 9G point 9G point นะคะสำหรับดีไซน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาเรื่องของสเปคนะฮะจากก็ร่ายซะยาวไปหมดเลยนะฮะมาพูดถึงการใช้งานจริงของผมนะฮะฝั่งขวาด้านนี้นะฮะตัดไปเลยฮะเพราะผมไม่สามารถจะกดได้นะฮะนี่ผมสั้นนะฮะผมว่าจะแบบไอ้เนี้ยผมกดไม่ได้นะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมจะซื้อมาเนี่ยนะครับถ้าจะให้เห็นคุณค่าหรือใช้เขาครบถ้วนคุณผู้ชมต้องไปศึกษาแม้กระทั่งวิธีกดของเขาเมาส์จะมีวิธีจับอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจับเก๊กๆกลางๆนะครับมันจะมีวิธีการจับค่อมจับเอียงจับอะไรอย่างนี้ไปศึกษาและดูเพราะว่าการจับแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องจับในลักษณะที่ต้องใช้นิ้วอีก2นิ้วในการประคองกดมาโค2ปุ่มนี้ด้วยนะฮะนะครับผมส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเรากดมาโค2ปุ่มนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับปุ่มใหญ่มากผมชอบมากตรง2ปุ่มนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของตัวโปรไฟล์ที่มาอยู่ในแกนอนาล็อกอันนี้เนี่ยเพราะนั้นนะครับผมให้ไป 9G point โอเคฮะแล้วพอมาพูดถึงโดยรวมนะฮะกับราคาที่ได้คุณผู้ชมครับต้องจ่ายเยอะเลยครับเพราะว่าทั้งดีไซน์ที่ออกมานะครับวัสดุที่ใช้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสเปคของเขาที่เขาให้มาเนี่ยคุณผู้ชมต้องจ่ายเยอะแน่นอนครับเพราะว่าสเปคที่บอกกันทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยแม้กระทั่งเมาส์ที่ไม่ได้รับการดีไซน์จาก BMW ก็ตามเนี่ยมันก็ราคาเฉียดๆราคาที่เขามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูโดยรวมภาพรวมและองค์ประกอบทั้งหมดนะครับราคาสเปคนะฮะแล้วก็ความตั้งใจที่ทาง TT ให้มานะฮะนี่อย่าลืมนะฮะว่านี่คือแฟชชิพเรือทงของเขาเลยนะฮะว่าออกมาสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเซฟๆเลยฮะดีมากเลยครับแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่รักการเล่นเกมแล้วอยากจะมีดีไซน์ให้อะไรกับชีวิตตัวเองนะฮะผมให้ไป 8G point 998นะครับเฉลี่ยออกมาคือ 9G point เลยฮะ 9G point เอาละค่ะนี่ก็เป็นรุ่นทอมนะคะใครสนใจก็ลองไปลองด้วยตัวเองก่อนละกันเฮ้ยอยากจะบอกว่ารายการเราเป็นรายการแรกด้วยนะฮะที่เรามี3สีมาโชว์ในรายการนะฮะไอ้ยะใช่แล้วนะคะขอบคุณด้วยละกันส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมีขออีกหนึ่งชิ้นมารีวิวค่ะติดตามนะคะครับ